ครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วยเป็นหูเป็นตามีอะไรคะจับมาที่ด้วยเพราะว่าคุณยายอายุท่าน82ปีนะครับเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้กำลังพัดหลงกับลูกสาวอยู่ตอนนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับคุณยายคนนี้ชื่อว่ากาญจนพรเหล่าทรงฤทธิ์ครับท่านอายุ82ปีแล้วพัดหลงกับลูกสาวลูกสาวเมื่อวานนี้รับคุณยายออกจากโรงพยาบาลครับท่านเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เป็นโรคหัวใจหน่อยแล้วลูกสาวก็มาที่ตลาดน้ำบ้านดอนครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆแล้วก็ให้คุณยายนั่งในรถครับลูกสาวออกไปซื้อของนิดเดียวครับ10นาทีกลับมาอ้าวหาตัวคุณยายไม่เจอแล้วครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับเป็นร้อยเมื่อคืนนี่ปูพรมหาแต่ยังไม่เจอครับจนถึงขณะนี้เพราะฉะนั้นเผื่อท่านผู้ชมนะครับได้เห็นรูปประพันธ์สัญชานของคุณยายแล้วช่วยกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยครับตอนนี้ผ่านพ้นไปจาก2วันแล้วครับนี่นะโอ้นั่นสิครับเป็นห่วงกันแย่เลยอ่ะนี่ครับยายนี่จะกินอยู่กันยังไงนะคะคุยคำมองบ่าย3โมงคุยคำมองบ่าย3